ไปดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันพุธธรรมดาเขาจะเฮ็ด 6:00 นเขาจะปล่อยกับพวกพี่น้องแต่วันนี้เขาเฮ็ดพิเศษเพราะสิไล่สดเปิดเลยมื้อนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนเนาะบ่แม่นแต่เฉพาะสาวกและสำหรับทุกๆคนดังนั้นก่อนจะเข้าฟังบทเรียนสู่บทเรียนวันนี้ให้พวกเฮามีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้ากันอยู่ในหนังสือมัทธายบทที่11ข้อ28ถึงข้อ30ถ้าพี่น้องมีพังพี่พี่น้องก็เปิดเนาะและบ่มีพังพี่พี่น้องก็ติดตามอาจารย์จะขออ่านบรรดาผู้ที่เหตุการณ์นักหน่วงและแบกภาระหนักจงมาหาเฮาและเฮาจะให้พวกเจ้าได้รับการเศร้าเมื่อยจงเอาแอกของเฮาแบกไว้แล้วเฮียนหู้จากเฮาเพราะว่าเฮาเป็นผู้มีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงแล้วจิตใจของพวกเจ้าจะได้พบความเศร้าเมื่อยด้วยว่าแอกของเฮาก็พอเหมาะและภาระของเฮาก็เบาเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายพวกคนสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกคนน้อยได้มาเอาพระคำของพระเจ้าพวกคนนี้จะยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกคนนี้ให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการนำพระทัยของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องหนึ่งว่าเดินกับความสงบสุขของพระเจ้าความว่าเศร้าเมื่อยอยู่ในพระธรรมมัทธายบทที่11ข้อ28ให้พี่ถึงข้อ30นั่นเศร้าเมื่อยแน่นบ่แม่นเฮาเฮ็ดเวียกหนักเลยเฮาเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วเฮาพักผ่อนบ่แม่นจักซั่นความหมายเนี่ยหันหมายความว่าหยุดจากกิจการที่เฮาเฮ็ดสำเร็จแล้วเศร้าเมื่อยแน่นหมายความว่าพักสงบเนาะพักสงบหรือว่าสงบสุขมีความสงบสุขหลังจากเฮาเฮ็ดหน้าที่ได้หล่อนแล้วเฮาเศร้าเฮาพักผ่อนเหมือนพระเจ้าเวลาพระเจ้าได้สร้างโลกนี้ได้6วันวันที่7พระเจ้าพักผ่อนบ่แม่นพระเจ้าเศร้าเมื่อยเด้อพระเจ้าบ่ได้เมื่อยแต่พระเจ้าพักผ่อนจากเวียกงานที่ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วคำอยู่ในที่นี้ว่าเศร้าเมื่อยนี่มันคำเดียวกันเนาะให้พี่น้องเข้าใจสั้นๆหมายความว่าอาจารย์ใส่แปรออกเป็นความสงบสุขของพระเจ้าในคำว่าเศร้าเมื่อยนี่เป็นความสงบสุขของพระเจ้าเนาะพี่น้องอยู่ในโลกนี่มนุษย์เฮาต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆแต่ละวันเขาก็ต้องต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นปัญหานั้นปัญหานี้ตลอดเวลาเลยพี่น้องบ่ว่าแต่คนที่เป็นคริสเตียนหรือคนที่เสื่อในศาสนาอื่นๆก็คือกันเขาจะพบปัญหาแบบเดียวกันบางปัญหาเหตุให้เขากระวนกระวายและเกิดความย่านกลัวแม่นบ่บางคนจนหายไปคนนั้นตัดสินใจผิดๆถึกๆเนาะฮอดฆ่าตัวเองตาย
เงื่อนปัญหาเพราะบ่มีทางออกพระเยซูคริสต์เจ้าฮู้ได้ถึงสิ่งทุกสิ่งที่ท้องเฮาต้องเผชิญนะพี่น้องในโลกนี้ทั้งปัญหาน้อยหรือปัญหาใหญ่ก็ตามเที่ยวจะต้องเผชิญพงฮู้ดังนั้นแหละพงจึงบอกไว้อยู่ในหนังสือมัทธายบทที่11ที่เฮาเว้ากี่นี่ข้อ28ถึงข้อ30นะเพิ่นว่าถ้าเจ้ามีปัญหาหนักหน่วงให้เจ้ามาหาเฮาเจ้าแบกภาระหนักมีปัญหาหนักหน่วงเลยจงมาหาเฮาแล้วเฮาจะให้เจ้าได้รับความสงบสุขเนาะดังนั้นพงศ์ก็กล่าวไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่บ่มีความสงบสุขในชีวิตมีความกังวลมีความย้านในชีวิตให้มาหาพงศ์และผู้นั้นจะได้รับการเศร้าเมื่อยหรือว่าได้พักสงบได้ความสงบสุขพงศ์จะประทานความสงบสุขให้พระเยซูกล่าวว่าอยู่ในข้อ28นั้นจงเอาแอกของเฮาแบกไว้และเฮียนฮู้จากเฮาแล้วจิตใจของพวกเจ้าจะได้พบความเศร้าเมื่อยมาครบจะได้พบความสงบสุขคันเจ้าเอาแอกของเฮาแบกไว้และเฮียนฮู้จากพระองค์ว่าแม่นอีหยังเนาะแล้วสิเบิ่งว่าแอกของพระองค์มันแม่นอีหยังเพิ่นว่าแอกของเพิ่นเบาก็เหมาะพอเหมาะและภาระของเพิ่นก็เบาเพิ่นบอกหมายความว่าหยังหมายความว่าแอกนั้นแม่นวิธีการของพระองค์นั่นก็เหมาะกับทุกคนบางคนก็มีกำลังหลายแบกได้หลายบางคนบ่มีกำลังก็แบกได้น้อยแต่พระองค์ฮู้จักว่าเหมาะอันใดเหมาะกับผู้ใดความหมายว่าเฮาหลับได้ขนาดใดหรือเฮาหลับบ่ได้ขนาดใดพงศ์หูจักเนาะพงศ์จะเอาอันที่เหมาะให้กับเฮาทุกสิ่งที่พงศ์มอบให้เฮานั้นก็เบาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เบาหมายความว่ายังเบาหมายความว่าปัญหาที่เฮาหนักที่สุดสำหรับเฮานั้นถ้าเฮาไปแบกเอาของพงศ์เอาตามวิธีของพงศ์เฮาจะพบปัญหานั้นจะเห็นปัญหานั้นจะถูกเฮ็ดให้เบาบางลงปัญหานั้นจะเฮ็ดให้ถูกเฮ็ดให้เบาบางลงเนาะพระเจ้าได้มอบกระแจสวรรค์ให้เฮาพี่น้องฟังคักเด้อตัวนี้แหละสำคัญพระเจ้าได้มอบกระแจสวรรค์ให้เฮาถ้าพี่น้องเบิ่งในมัทธายบท16ข้อ19นะเฮาได้มอบกระแจสวรรค์ให้แก่พวกเจ้าทั้งหลายมื้อนี้เฮาสิเบิ่งขอกระแจที่นำเฮาไปสู่ไสยสนะนำเฮาไปสู่สันติสุขนั่น6อย่างสู่ชีวิตที่สงบสุขสู่ความสงบสุขของพระเจ้ามีกระเจ้า6อย่างเนาะเฮาสิเบิ่งถ้าเฮามีเวลาเฮาสิเบิ่งทั้ง6อย่างถ้าเฮาบ่มีเวลาเฮาสิเบิ่งจัก3อย่างก่อนแล้วสิปา3อย่างไว้แต่6อย่างนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์แท้ๆเลยพี่น้องเป็นสิ่งที่เด็ดๆในชีวิตที่จะให้เฮาสามารถย่างออกจากปัญหาย่างออกจากความหนักใจย่างออกจากความยากได้ด้วยที่เฮาบ่ต้องพยายามหยังด้วยที่เฮาดำเนินชีวิตตามข้อกระแจนั่นเฮาสิเบิ่งข้อกระแจอันที่1ข้อกระแจที่1นี่แม่นการภาวนาอธิษฐานเนาะภาวนาอธิษฐานแล้วก็ถึงความหักของพระเจ้าเว้าถึงความหักของพระเจ้าเมื่อเฮาว่าเสิร์นปัญหาหยังอันตําปิดให้เฮาคิดถึงความหักของพระเจ้าแล้วก็เว้าถึงความหักของพระเจ้าภาวนาอธิษฐานมันก็ว่าเว้าเอาปากนี่เว้ากล่าวเรื่องความหักของพระเจ้าและก็เสื่อในใจเฮาสิเบิ่งเฮาบ่ฮู้จักความหักของพระเจ้าเฮาสิพระเจ้าเว้าหักเฮาหลายแต่เฮาก็บ่ฮู้จักได้แต่พระเจ้าสําแดงให้เฮาเบิ่งให้เฮาฮู้จักผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าหักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็หักเฮาแบบนั้นเพิ่นว่าความหักอันเดียวกันที่เพิ่นได้รับจากพระเจ้านั้นเพิ่นก็เอาให้เฮาคือกันอยู่ในยูฮันบทที่15ข้อ9นั้นเฮาจะบ่ฮู้จักได้เฮาบ่เห็นพระเจ้าจักเถื่อได้พี่น้องแต่เฮาเห็นพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าผู้สนิทลงมาเกิดนั้นเพิ่นเอิ้นว่าพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรองค์เดียวที่มาสําแดงพระเจ้าให้เบิ่งและสําแดงความหักของพระเจ้าให้เบิ่งผ่านเพิ่นน่ะพอเข้าใจอยู่บ่พี่น้องบ่ได้นี่หมายความว่าให้เฮาภาวนาอธิษฐานเนาะ
ึงเรื่องนี้ถึงเรื่องความหักของพระเจ้านี่ที่มีต่อพระเยซูคริสต์เจ้าและที่พระเยซูคริสต์เจ้าเอามาให้เฮาเป็นความหักอันเดียวกันสำคัญพี่น้องความหักของพระเจ้านั้นสำหรับเฮาได้แสดงออกเบาแล้วผ่านสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่มันกางแขนถ้าจะเข้าใจยุ่งแล้วเขาเสียความหักของพระเจ้าเลยสำหรับมนุษย์อยู่ที่แม่กางแขนฉะนั้นแม่กางแขนสำคัญสำหรับพวกเฮาที่เสือพระเยซูสั่งให้เฮาตั้งมั่นอยู่ในความหักของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ว่าอยู่ในไสก็ตามบ่ว่าเวลาใดก็ตามอยู่ในยูฮันบทที่15ของเขานะสุดท้ายพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเจ้าจะอยู่ในสภาพใดสภาพแวดล้อมในก็ตามมีหยังเกิดขึ้นก็ยาเป็นในระก็แล้วแต่เรื่องหยังก็แต่ให้เจ้าตั้งอยู่ในความหักของเฮาตั้งอยู่ในความหักของพระเยซูคริสต์เจ้าก็หมายความว่าตั้งอยู่ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางเขนเพื่อเฮานะความหมายเนาะยื้อบ่เวลาพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่แม่กางเขนนั้นพระองค์ได้ประกาศคํานึงก่อนที่พระองค์จะถอดจิตวิญญาณออกไปนั้นเนาะจะมอบจิตวิญญาณออกไปนั้นในยูฮันบทที่19ข้อ30พุ่งว่าสำเร็จแล้วหมายความว่าหยังหมายความว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการเอาให้เฮาที่พระเยซูคริสต์จะเอาลงมาเพื่อมนุษย์และเอามาให้เขาสิ่งที่เขาเสียไปในสวนเอเดนพระองค์ได้เฮาเอามาให้เขาแล้วสำเร็จแล้วมื้อนั้นแหละอยู่ที่แม่กางเขนนั่นและการกอบกู้มนุษย์ก็สำเร็จการปลดปล่อยอำนาจมารก็สำเร็จเนาะแม้นมื้อนั้นคำว่าสำเร็จแล้วเขาพบปัญหาอย่างก็ตามฉะนั้นในพระคัมภีร์ว่าเขาพบปัญหาอย่างก็ตามปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ในโลกนี้อย่าสูไปเลี้ยวเบิ่งตีนตัวเองอย่าสูเลี้ยวลงขี้ดินอย่าสูเลี้ยวไปเสิงหน้าเบิ่งทุกเบิ่งเรื่องต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั่นแต่ให้เลี้ยวขึ้นเทิงเพิ่นว่าให้เลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ในข่มเสือของเขาถึงที่สำเร็จฮีบรูบท12ข้อ2นั่นหรือว่ากุลุไซบท3ข้อ1ข้อ2เพิ่นว่าคันเฮาได้ขึ้นมาอยู่กันกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็จงแนมไปอยู่เบื้องเทิงบอนพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนั่งอยู่ประทับอยู่กับขัวพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรคสถานพบปัญหาหยังอย่าสุปักตาลุกหลุมพี่น้องเนาะปัจจุบันนี่เฮากับปัญหาสับสนแหละโควิด19นี่พี่น้องก็สิมีความย้านเนาะเขาบึงคนในโลกเขาย้านอีหลีแหละวันไว้อีหลีแหละบ่มีประเทศใดดอกเขาไปบ่ได้วันไว้ล็อกดาวน์อันนั้นทางกายภาพทางวิทยาศาสตร์ทางหยังก็เพชรจังซั่นเลยพี่น้องแต่เฮาอย่าลืมเด้เฮาเป็นลูกของพระเจ้าเฮาเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์เฮามีที่พึ่งเขามีที่พึ่งแน่นอนอีกเนาะฉะนั้นเขาเลี้ยวไปเบิ่งบอนพระเยซูคริสต์เจ้าพอพระองค์มานี่พงมาทำงานกับเขานี่พงทำงานในหลายเรื่องได้บ่มีแต่เรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นได้บ่มีแต่เรื่องทางกายได้ทั้งด้านจิตวิญญาณพงก็เบิ่งเขาด้วยพี่น้องครับพี่น้องเลี้ยวขึ้นเทิงนี่พี่น้องสิบ่มีความย้านสิหมดไปเลยความย้านสิหมดไปเลยเนาะและก็มอมอมานี่ก็หลายคนเนาะเอิ้นให้อาจารย์อธิษฐานให้บางคนก็กักตัวเองอยู่เฮือนย้อนไปก็บ่ได้ไปใกล้ศิษย์ดอกเพราะว่าคนคริสเตียนส่วนหลายกับบ่มีไผไปเขาบ่มเขาบาปัญหาก็บ่เกือบว่าบ่มีเนาะแต่บางครั้งเขาก็ไปในซุ้มซนไปยามพี่ยามน้องที่เขาก็ติดเสื้อมันก็เป็นไปได้แต่สิไปเขาบุมเขาบาคริสเตียนก็บ่มีเรื่องนี้เขาก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่ถ้าเขาเบิ่งความหักของพระเจ้านั่นเขาแนมขึ้นถึงให้พี่น้องขึ้นถึงความหักของพระเจ้าจมเว้าเนาะภาวนาอธิษฐานเนาะหรือว่าภาษาเขาทั่วๆไปเพื่อว่านั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาภาวนาคำภาวนาที่ซื่อนี่เว้าแต่เขาบ่จักเว้าอีหยังเนาะเขาเว้าความสิ่งที่ดีๆแหละให้เกิดขึ้นแต่ผู้ได้เช่นให้เกิดขึ้น
คำที่เขาภาวนานี่เป็นคำของพระเจ้าพระเจ้าฟังเวลาเขาเว้าย่ำใดพระเจ้าฟังและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อเพิ่นฟังเพิ่นเห็นความเสื่อมของเขาเกิดขึ้นแล้วเพิ่นจะเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาจังแท้จริงถ้าเขาเบิ่งในโลมบท8ข้อ39พี่น้องจื้อได้ขอนี่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าบ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้เขาขาดจากความหักของพระเจ้าได้เพราะเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขาจะบ่ขาดความหักจากความหักของพระเจ้าจักเถอะบ่ความตายบ่ว่าชีวิตบ่ว่าเทวดาบ่ว่าหยังเนาะอำนาจการข่มเหงมันยังก็แล้วแต่บ่มีไผเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้เป็นว่าบ่มีแท้ๆมีผู้หนึ่งถ้าพี่น้องไปอ่านเบิ่งชีวิตของอัครสุภโลเพิ่นผ่านหมดทุกอย่างเนาะเพิ่นผ่านหมดทุกอย่างเพิ่นฮู้จักเรื่องนี้และเพิ่นก็เขียนออกให้ฮู้จักว่าบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้อันที่2ที่เฮาต้องจื้ออยู่ในเฮบรูบท13ข้อ5นะพระเจ้าว่าพระเจ้าเจ้าบุปผาเขาเป็นลูกกำพร้าเขาเป็นลูกของพระเจ้าได้พี่น้องบ่เป็นลูกกำพร้าอีกแล้วอาเมนเขาเป็นลูกของพระเจ้าผมว่าเขาเจ้าบุปผาพวกเจ้าเจ้าบุทิมพวกเจ้าจักเถื่อบ่เป็นเพิ่นว่าจังซี่แหละเพิ่นหนีป่าเด้เพิ่นอยู่น้ำเฮานี่นะอยู่ในเฮาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาผู้นี้แหละรับประกันเลยว่าข่อยอยู่กับเจ้าตลอดเวลาเกิดยังขึ้นก็อยากข่อยก็อยู่กับเจ้าเจ้าอยู่ในบนมืดข่อยก็อยู่กับเจ้าอยู่ในบนแจ้งข่อยก็อยู่กับเจ้าสำคัญหลายและอันที่3ที่พี่น้องต้องภาวนาอธิษฐานเว้าตลอดก็คืออยู่ในลูกาบท10ข้อ29นะบ่มีอำนาจเฮามีอำนาจของพระเจ้าและบ่มีอันใดเหตุอันตรายแก่เฮาได้บ่มีอันใดเหตุอันตรายแก่เฮาได้แต่เฮาต้องเชื่อเด้พี่น้องบ่มีอันใดเหตุอันตรายแก่เฮาได้อันนี้เป็นจริงเลยอาจารย์ก็ได้ประสบการณ์กับเรื่องนี้หลายที่สุดในชีวิตอาจารย์สิตายหลายเถื่อเด้แต่พระเจ้าบ่อนุญาตพระเจ้าบ่อนุญาตเนาะก็รอดมารอดมาเฮามีอำนาจของพระเจ้าพี่น้องเฮาก็เป็นมนุษย์แล้วอยู่ในโลกนี่แต่ว่าต้องจื้อเด้ถึงว่าเฮาอยู่กินในโลกนี่แต่อาวุธของเฮาบ่เป็นไฟโลกแต่มีฤทธิ์เดชอำนาจมาจากพระเจ้าสามารถทำลายข่ายอันเข้มแข็งของมารซาตานหรือผีปีศาจใดเขาสิมาเบิ่งข้อกระแจอันที่2พี่น้องอันที่1ผ่านไปแล้วหมายความว่าให้เฮาภาวนาอธิษฐานภาษาอังกฤษเพิ่นว่า meditate นี่หมายความว่าภาวนาเนาะคนคริสเตียนบ่มักภาวนานี่มันก็จะนั่งอยู่กับพระเจ้าใส่คำของพระเจ้าใส่ภาษาของพระเจ้ามากล่าวและก็กล่าวแล้วกล่าวอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกจนให้เป็นชีวิตมือเศร้ากล่าวมือแรงกล่าวเนาะเอาขอกระแจที่2ก็สิบึงพี่น้องฮู้จักบ่หลังจากพี่น้องได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพี่น้องก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมพระเจ้าได้เอาบาปกรรมของเฮาทั้งหมดไปครึ่งและทำลายทิมที่ไม่กังแคร์และเอาการสับแซงของเขาการเจ็บป่วยการคมขาดเขินคมย่านต่างๆเอาไปครึ่งไว้ที่ไม่กังแคร์เอาไปครึ่งไปหมดและไปทำลายทิมที่ไม่กังแคร์หลายคนนั้นอีกเนาะเคาะกรรมต่างๆที่ตกถึงเขาบ่มีอีกพระเจ้าเอาไปสำระหมดแล้วฉะนั้นเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าบ่ต้องสะเดาะเคาะพี่น้องอันผู้สะเดาะเคาะอันพี่น้องไปหาโลดเพิ่นก็มีเคาะสิตายแหละเนาะเพิ่นสิสะเดาะอีหยังได้สะเดาะให้เฮาได้เพิ่นสะเดาะให้เพิ่นเองก็ยังบ่ได้พี่น้องบ่ต้องไปพึ่งแนวนี้เฮาพึ่งเฮาบ่มีแหละขอกรรมบ่มีขอกรรมบ่มีแล้วหมดแล้วพระเจ้าสำระหมดแล้วขอกรรมนี่แม่นไผเอามาให้แม่นบาปกรรมเอามาให้ขอกรรมนี่แม่นมาจากมารซาตานผีปีศาจเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพวกมันสตานผีปีศาจนั้นถูกปลดอำนาจเลยที่แม่กังเขนพี่น้องพระเจ้าปลดอำนาจมันโคโลไซบท2ข้อ15ถ้าพี่น้องจื้อได้พวกมันบ่มีอำนาจอีกมันเป็นเสลยในขบวนการไสยศาสนาของพระคริสต์เฮาเลยอยู่ในขบวนการไสยศาสนาแต่พวกมันสตานผีปีศาจคำเฮามาเป็นลูกของพระเจ้ามื้อใดวินาทีนั้นที่เฮาได้เป็นลูกของพระเจ้า
พวกมันซาตานผีปีศาจแต่ต้องเขาบ่ได้เลยและพี่น้องก็รู้จักว่าสิ่งที่มันเอาเข้ามาสิ่งสัวหายที่มันเอาเข้ามาหลายอย่างและพยาธิโลคะต่างๆความอึดอยากทุกสิ่งนี่แม่นมันซาตานผีปีศาจเอาเข้ามาหมดการลักลิกขโมยน้อยบ่การเสพสุรายาเมาการยาเสพติดจังซี่แม่นหมดแหละโรคระบาดโควิด19ก็แม่นมาจากมันซาตานผีปีศาจพระคัมภีร์ว่าเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สดทําแหละมันซาตานผีปีศาจแตะต้องเฮาบ่ได้เด้วินซิตเฮาสิไปยืนมือให้มันเด้อคันเฮาไปยืนมือให้มันแล้วเฮามันก็แตะเฮาแหละอันนี้บ่ได้หมายความว่าเฮาสิมินประมาทสมมุติว่าอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้เนาะที่มีโรคระบาดโควิดทั้งแพทย์หมอทั้งคณะสัพพกิจมียังเพิ่นรับสอบเพิ่นรู้จักเรื่องเพิ่นให้เฮาเฮ็ดตามทางวิทยาศาสตร์ที่บอกไว้เอาแมสอัดปากอัดดังบ่ล้างมือเจลบ่รักษาระยะห่างบ่เฮาก็เฮ็ดแหละพี่น้องอย่าสุบเฮ็ดได้ต้องเฮ็ดอันนี้เป็นทางด้านกายภาพแต่ทางด้านจิตวิญญาณพี่น้องเมื่อพี่น้องเฮ็ดแล้วพี่น้องก็จะอยู่สบายเมื่อพี่น้องฮู้ว่าในทางด้านจิตวิญญาณนี้พระเจ้าพี่น้องอยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าและมันซาตานสิ่งโซ่ให้ที่มันซาตานเอาเข้ามาในโลกนี้จะแตะต้องเฮาบ่ได้อาเมนอยู่บ่พี่น้องแต่เฮาบ่ได้เด้พี่น้องต้องเชื่อเด้อันนี้แหละพี่น้องต้องเอาไปภาวนาอธิษฐานตลอดเวลาเนาะอันนี้ข้อกระเจี๊ยที่2คือว่าสร้างชีวิตเฮาถึงพันธสัญญาใหม่เมื่อเฮาได้เชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้เฮ็ดพันธสัญญาโดยเลือดกับเฮาโดยเลือดหมายความว่าโดยชีวิตของพระเจ้าพันธสัญญานี่พระเจ้าได้เฮ็ดโดยชีวิตของพระเจ้าหมายความว่าหยังโดยชีวิตของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าสัญญานี้เนาะเฮาเอาชีวิตเฮารับประกันว่ามันต้องเกิดขึ้นพี่น้องจื้อได้บ่พันธสัญญาที่พระเจ้าเอาให้น่ะแม่นหยังเฮามีภาพผู้สวยอยู่นําเฮาพงเอาภาพผู้สวยมาอยู่นําเฮาตลอดเวลาจะสวยเฮาในทุกเรื่องอันที่2เฮาได้ชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้ามันบ่แม่นชีวิตธรรมดาเลยชีวิตของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชอำนาจมีพระพรชีวิตเหนือธรรมชาติพี่น้องเฮาได้ชีวิตอันนั้นเด้และเฮาสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ทุกเวลาพี่น้องมีแต่พี่น้องคำพี่น้องกระวนกระวายพี่น้องย่านย้อนพี่น้องบ่ติดต่อกับพระองค์และบ่เชื่อว่าพระองค์อยู่นำพี่น้องทุกเวลาหมายความว่าเฮาต้องสร้างชีวิตเฮาขึ้นถึงพันธสัญญาใหม่นี่แล้วฮู้จักว่าพญาธิพี่น้องพระเจ้าได้ปั้วเฮาแล้ว 2,000 ปีผ่านมาพุ่นด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้า1เปโตรบท2ข้อ4นั่นเจ้าทั้งหลายก็ดีปกติเลยสิพญาธิยังก็ย่านน่ะมันขาเฮาบ่ได้บ่เป็นนายเฮาและความทุกข์จนความขาดเขินบ่เป็นนายเฮาอีกพี่น้อง 2,000 ปีการสาปแช่งพระเจ้าเอาไปตอกติดไว้ที่มันแขนลึบล่างหมดเลยเมื่อบาปกรรมถึกลึบล่างพญาธิเฮาก็ถึกลึบล่างและก็การสาปแช่งที่ตกถึงเฮาก็ถึกลึบล่างคือกันนอกนั้นอีกแต่เก่าเฮาย่านพวกมารซาตานและผีปีศาจให้นี่ย่านบ่ละคนในโลกนี่ไผก็ย่านเนาะคําไปเว้าคืออาจารย์เว้าอยู่นี่มันหักคอตายแล้วครับคําเป็นเฮาบ่ได้รับอํานาจของพระเจ้าแต่ว่าอันนี้เฮาขอบคุณพระเจ้าเฮารับอํานาจของพระเจ้าถึงเว้ามันได้ยินอยู่เฮาเว้าสิบ่มันบ่ได้ยินเด้มันได้ยินทั้งเธอมันก็อยากด่ามาอยากคิดหยังมาพุ่นแล้วมันเครียดดิแต่มันเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้มันก็มีแต่เว้าซื่อๆแหละเนาะคือกันกับหมาเฮาสร้างเขามันเฮ็ดกันดิมันเฮ็ดหยังบ่ได้แหละแท้ๆคันพวกเฮาบ่แน่ใจเฮาบ่มีความเชื่อเฮาบ่กล้าเว้าแล้วเว้าเด้นี่เว้านี่เฮาตายแหละเว้าตายแต่มือตะบิดพุ่นแหละแต่ว่าอันนี้บ่ตายเด้เฮาเว้าได้เพราะมันบ่มีอำนาจแล้วพี่น้องจังว่าอาจารย์สิเว้าเรื่องมีโอกาสคําบ่จบมื้อนี้อาจารย์มื้อหน้าอาจารย์สิเว้าให้ฟังเรื่องมันซาตานและผีปีศาจให้คนแถวบ่จักเนาะมันถูกปลดอำนาจหมดแหละมือพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไม้กางแขนนั่นเพิ่นว่าเพิ่นสนะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตายแล้วเพิ่นสนะแล้วบ่จักว่าพระองค์3วันพุ่งคืนมาพวกปลดอำนาจมันมือนั่นประกาศปลดอำนาจมันเลยและยึดเอาอำนาจที่มันหลักเอาไปน่ะคืนมาตั้งแต่มือนั่นเนาะกระแจนที่2
หมายความว่าต้องสั่งคำพี่น้องยังบูจักพันธสัญญาใหม่นี่โบต้องหูจักก็ได้เพราะเพียงแต่พี่น้องเสื้อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบาปกรรมถูกสำระแล้วเป็นคนสอบทำแล้วพระเจ้าก็มอบพันธสัญญาเป็นสัญญาเลยพี่น้องสัญญาให้เฮาว่าพญาติบ่เป็นนายเจ้าความทุกข์จนบ่เป็นนายเจ้าปัญหาต่างๆเจ้าจะชนะเจ้าจะอยู่ในความปลอดภัยของพระเจ้าเจ้ารับเอาความปลอดภัยของพระเจ้าเลยพระเจ้าได้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างจากสวรรค์ลงมาสำหรับเจ้าและชีวิตเจ้าคมสมสืบดีและสันติสุขเป็นมรดกของเจ้าอันนี้อยู่ในพันธสัญญาใหม่ยังมีหลายอันกว่านั้นแต่เฮาศึกษาอันนี้อาจารย์เว้าอันที่เป็นพื้นฐานเฮาได้สิ่งเหล่านี้แหละพี่น้องเฮาได้สิ่งเหล่านี้แหละเนาะและในเอเฟซูบท1ข้อ3พระเจ้าได้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณให้พวกเฮาทั้งหลายแก่ผู้ศรัทธาแล้วพี่น้องเด้อันนึงอาจารย์มักหลายพระพรนั้นในพระพรนั้นมีพระพรของอับราฮัมเพิ่นว่าอับราฮัมนี่เป็นมหาเศรษฐีตะกี้เนาะเพิ่นว่าเฮาก็ได้พระพรในคาลาเตียบท3ข้อ9นะเฮาได้รับพระพรแบบเดียวกันกับอับราฮัมอับราฮัมได้เสื้อและได้ถือว่าเป็นคนสอบธรรมและก็ได้รับพระพรเพิ่นถือว่าเป็นคนสอบธรรมเพิ่นได้รับพระพรเฮาก็ได้เสื้อและเฮาก็ได้รับพระพรเพราะเฮาก็เป็นคนสอบธรรมอันเดียวกันกับอับราฮัมฉะนั้นพี่น้องเขาจะได้สิ่งนี้ดูคุ้มเสือเท่านั้นได้เขาจะได้สิ่งนี้ดูคุ้มเสือเท่านั้นเนาะพระพรนั้นบ่ต้องไปเงินขึ้นสวรรค์แล้วขอแด่อวยพรเขาหน่อยได้บ่เว้าจังซี่พี่น้องฉะนั้นเวลานี้พี่น้องก็รู้จักแหละถ้าเขาเข้าใจเขาจะบ่เว้าว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อพอพระเจ้าอวยพรแล้วพอพรอยู่น้ำเขาแล้วเขาว่าหยังให้พระพรของพระเจ้าอยู่น้ำเจ้าหันสำแดงเป็นจริงในชีวิตเจ้าเด้อให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตเจ้าเด้อบ่ได้นี่พี่น้องอันนี้มันคำอวยพรที่ถูกต้องให้พระพรในชีวิตเจ้านั่นสำแดงเป็นจริงเด้อคนมาถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกเก่งนี่ภาษาอังกฤษอาจารย์ก็ขึ้นไปขึ้นมาจักสิว่าในใดอาจารย์เลยใส่คำว่าบอกว่า God bless you แต่ว่า blessing เนาะ blessing หมายความว่าพระพรของเจ้าสำหรับเจ้าเป็นจริงสำหรับเจ้าอาจารย์แปลแล้วนี่ blessing ใส่ตัว s เลยเนาะบอกว่า God bless you มิตรเขียนว่า blessing ทรงยังไปหาพระอาจารย์ใส่ blessing หมายความว่าให้พระพรที่อยู่ในเจ้านั้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเจ้าเท่ากับอันนี้เป็นคำอวยพรที่ถูกต้องอาจารย์ว่าพันธสัญญาใหม่นะพี่น้องพี่ลึกเลยตัวนี้พี่น้องต้องหู้แท้ๆตัวนี้พันธสัญญาใหม่นั้นแมนด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเลือดนั้นเป็นชีวิตพังพี่ว่าเลือดนั้นเป็นชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าความหมายก็คือว่าพระเจ้ารับประกันว่าคำสัญญาทุกอย่างของพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์ที่ประทานให้เฮานั้นที่สัญญาไว้นั้นต้องเกิดเป็นจริงแน่นอนเนาะฉะนั้นเพิ่นสิเขียนไว้ในหนังสือ2โครินธ์บท1ข้อ20ว่าคำสัญญาทุกอย่างก็เป็นจริงโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นเขาจึงว่าอาเมนคำว่าอาเมนน่ะเป็นจริงคำสัญญาน่ะเป็นจริงแล้วเมื่อเขากล่าวอาเมนนะคุณคริสเตียนกล่าวว่าอาเมนพี่น้องเวลาพี่น้องฟังเทศอันใดเพิ่นว่าออกมามันถือกับพระคำของพระเจ้าที่พี่น้องจักได้เพิ่นว่าพวกเจ้าเจริญจะว่าโอ้จักสิเสือได้บ่เสือได้แหละพี่น้องเซ็ตแหละพี่น้องบ่ได้ให้พี่น้องว่าอาเมนโลดพวกเจ้ามีสุขภาพดีพระเจ้าอวยพรพวกเจ้ามีสุขภาพดีพระเจ้าได้เฮ็ดต่างพวกเจ้าเลย 2,000 ปีผ่านมาอาเมนพี่น้องอาเมนอยู่บ่นี่อาจารย์กําลังเว้านี่พระเจ้าอวยพรเฮาแล้วให้มีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกําหนดอาเมนบ่พี่น้องเฮ้อาเมนเอาเด้ออยู่ทั้งบ้านนะพระเจ้าประทานความเจริญให้เฮามือเฮาไปแตะต้องอันใดก็เจริญขึ้นอาเมนอยู่บ่เฮาคิดอันใดก็สําเร็จผลอาเมนบ่พี่น้องคนอธรรมสะสมสับสมรัดไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่อาเมนอยู่บ่อาเมนเอาได้คำจากใดอาเมนไหมเขาบอกพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงสำหรับเขาหน่อยเขาหน่อยรับเอาเนาะความหมายกันนั้นไปอ่าน2โครินธ์บท1ข้อ20นะพระสัญญาทุกอย่างของพระเจ้าก็เป็นจริงโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจึงว่าอาเมนพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาเลือดของพระองค์เส้นพันธสัญญานะบอกว่า
ข่อยเอาชีวิตของข่อยรับประกันว่าคำสัญญาทุกข้อนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้ที่เชื่อผู้สอบธรรมเนาะพี่น้องที่ฮักเอาตัวที่3เนาะให้มันแล้วอดทนหน่อยนึงอาจารย์สิฮอด3ตัวมันมี6แต่ว่าขอ3ตัวมื้อหน้าอาจารย์สิเอา3ตัวอีกขอกระแจอันที่3ให้เฮากล่าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับไสยศาสนาอยู่เสมออยู่ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ57พี่น้องบอกจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับไสยศาสนาที่เฮาได้รับจากพระเจ้าสมมุติเฮาเจ็บซะบ่แม่นเฮาขอบคุณพระเจ้าที่ให้เขาหน่อยเจ็บบ่ได้บ่แม่นแนวนั้นเด้ต้องว่าขอบคุณพระเจ้าเขาหน่อยเจ็บแม่นจริงเฮารับเป็นความจริงเด้บ่แม่นเฮาปฏิเสธเด้แต่ว่าบอกว่าพญานี่ขาเขาหน่อยบ่ได้พระเจ้าได้ให้ศาสนาเลยที่มันกังแขนพระเจ้าได้ปีนปั้วของเขาหน่อยเลย1เปโตร2ข้อ4เขาหน่อยดีแล้วเขาหน่อยขอบคุณพระเจ้าเฮาขอบคุณอันนี้เมื่อเฮาเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินพี่น้องพระเจ้าว่าเจ้าเฮ็ดหยังก็ขึ้นเกินเฮาขอบพระคุณพระเจ้าบ่แม่นว่าโอ้เขาหน่อยเฮ็ดหยังก็ลุกขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าบ่แม่นเฮาขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เฮาเจริญแล้วเฮาเจริญแล้วก็ต้องเจริญมื้อนี้บ่เห็นมื้อหน้าเห็นอันนั้นแม่นการแสดงความเสือเนาะในข้อกระแจกล่าวขอบคุณพระเจ้ากล่าวขอบคุณพระเจ้าการกล่าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับไสยศาสนาที่มาจากพันธสัญญาใหม่เนี่ยเฮ็ดให้พลังอำนาจของพระเจ้าสำแดงในชีวิตเฮาพี่น้องพระเจ้าจะสำแดงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเฮาน่ะอยู่ในจิตวิญญาณเฮาที่พระวิญญาณออกมาน่ะจะสำแดงออกเมื่อเฮากล่าวด้วยความเสือเมื่อเฮากล่าวด้วยความเสือเนาะพี่น้องจื้อบ่ในลูกาบทเก่าข้อ16พระเยซูคริสต์เจ้าได้วางแบบอย่างว่าการกล่าวขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านี่มีพลังเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเลี้ยงคน 5,000 คนบ่แม่น 5,000 คนดอก 5,000 คนมีแต่ผู้ชายด้วยข้าวจี5ก้อนกับปลา2ตัวน่ะมันเป็นหมื่นพุ่นแหละยังมีเด็กน้อยยังมีผู้หญิงอีกเนาะมื้อนั้นเขาอยู่พูนกลางป่าพุ่นพุ่งไปนอกเมืองแล้วคนติดตามพงไปเป็นหมื่นคนไปมืดมือบ่มีอาหารกินพระองค์ก็เลยบอกสาวกว่าให้พวกเจ้าเลี้ยงคนเหล่านี้สาวกโอ้เอาสิได้มาเลี้ยงเงินที่เฮามีนี่ทั้งหมดไปซื้อมาก็ยังบ่พอกินคนเป็นหมื่นสิไปซื้อยังมาให้เขาเจ้ากินพระเยซูคริสต์เจ้าก็เลยบอกว่าพวกเจ้ามีหยังอยู่นี่และมีเด็กน้อยผู้นึงพี่น้องชื่อใดเนาะมีข้าวจี5ก้อนที่เราแบกมาแหละกับปลา2ตัวกับบ่ใหญ่เป็นดอกปลานะหลังคนก็เอ้ยว่าปลาน้อยมันก็บ่น้อยปานใดปิ่งปลาปิ่งเนาะก็เอามาแล้วก็ถือมานําเด็กน้อยแล้วมากินแล้วแหละสมเด็กน้อยแหละพระเยซูคริสต์เจ้าบอกเอามาไปเขาก็ไปเอาปลากับข้าวจี่กับเด็กน้อยมาพระเยซูเฮ็ดหยังพระเยซูเงยหน้าขึ้นโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพระเยซูวางแบบอย่างพงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับอาหารสำหรับข้าวจีแล้วนั่นและหลังจากโมทนาขอบพระคุณแล้วพระเจ้าแหละว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานอาหารการกินบ่ขาดบ่คืนเนาะทั้งที่มีข้าวจีหาก้อนไปเฮ็ดอีหยังกับคนเป็นหมื่นพวกก็หักข้าวจีแล้วบอกสาวกเอาไปยายกับปลา2ตัวบ่ได้หักปลา2ตัวนั่นเอาไปโหลดสาวกก็ถือไปพี่น้องยายคนบ่หมดจักเถื่อเหลืออีก12กระบุงมันสำทายคนกินเลยบอกที่โทษมันเป็นไปได้ไหมการโมทนาขอบคุณเกิดพลังเกิดพระพรอย่างอัศจรรย์พระเยซูคริสต์ได้วางตัวอย่างที่สองอยู่ในหนังสือโยฮันบทที่11ข้อ41นั้นเรื่องลาซาโรที่เสียชีวิตเลยได้4วันเขาไปใส่ในอุบมุงฝังศพพระเยซูไปในที่นั้นเพื่อไปเอิ้นลาซาโรคืนมาได้4วันเลยได้พี่น้องพงเฮ็ดหยังพงบ่ได้เฮ็ดหยังพงมีแต่ว่าโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ในโยฮันบท11ข้อ41นั่นว่าพงฟังเขาหน่อยเสมอและหลังจากนั้นพงก็เอิ้นลาซาโรออกมาเนาะเอื้อยลาซาโรอย่าพงเอ้ยอย่าเปิดมัคคีหินออกอย่าเปิดฝาอัดอุโมงค์นี่เพราะว่ามันมีกลิ่นแล้ว4มื้อแล้วแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้สนพระองค์ฮู้จักว่า
พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตพระองค์มีอำนาจของพระเจ้านะพอพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตและพระองค์ให้ชีวิตคืนแก่ลาซาโรที่ตายไปได้4มื้อเลยด้วยการพระองค์แสดงให้เฮาเบิ่งว่าพระองค์โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าฟังเราเสมอเนาะอันนั้นแม่นกระเจที่3และก็เฮาสิเบิ่งอีกว่าในพังพี่ใหม่เพิ่นก็เลยมาสรุปไว้เนาะอัครสกปรูให้เฮาจื้อเรื่องนี้อยู่ใน1เทสะโลนิกบท5ข้อ18นะจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งซึ่งแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะซึ่งแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเจ้าทั้งหลายเพิ่นว่าให้โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งซึ่งแม่นน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเจ้าทั้งหลายอันนี้อันที่3พี่น้องและมื้อนี้ย้อนเวลาเนาะเอาเท่านี้ซะก่อนพี่น้องสิจื้อบ่ได้เขาไป6ตัวมื้อหน้าเขาจะไปตัว4ตัว5ตัว6นั่นเนาะแม่นยังก็ตามพี่น้องอาจารย์อยากเว้าจังซี่ก่อนจะจบนี่ว่าความสงบสุขนี่เฮาสร้างเอาเองบ่ได้ของพระเจ้านี่เฮาบ่สามารถสร้างเอาเองได้เลยเพราะว่าความสงบสุขมีแต่พระเจ้าสามารถเอาให้ภาษาอังกฤษว่า peace หรือว่า rest นี่ไม่ครบว่าพักผ่อนเมื่อเหตุสำเร็จนาทีแล้วไม่ค่อยค่อยอยู่สงบได้พอค่อยมีอยู่มีกินค่อยสุขภาพดีค่อยบ่มีความกังวลคงหมายเนาะอันนี้เพิ่นว่าความสงบสุขมีแต่พระเจ้าเอาให้ได้ตัวนี้ความสงบสุขนี้แม่นพระคุณแม่นของคนที่พระเจ้าเอาให้เป็นมรดกของผู้สอบธรรมพี่น้องทุกคนสำหรับมื้อนี้ก็ให้พระเจ้าให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องถ้าพี่น้องมีความกังวลกังวายมีพี่น้องของตัวเองที่อยู่ในเฮือนที่กักบริเวณไม่ยังก็แล้วแต่เนาะพี่น้องใส่ข้อกระเจี๊ยที่1ก่อนใส่โลดมื้อนี้ใส่ข้อกระเจี๊ยที่2แล้วก็ใส่ข้อกระเจี๊ยที่3และพี่น้องสิเห็นว่าความสงบสุขของพระเจ้านั้นจะปรากฏขึ้นแบบอัตโนมัติโดยพี่น้องบ่ต้องคิดว่ามันสิเกิดขึ้นได้บ่ต้องคิดเท่านั้นเพราะเป็นพระเจ้าประทานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อเห็นพี่น้องเสื่อแล้วพี่น้องเกิดความเสื่อแล้วฤทธิ์เดชอำนาจที่อยู่ภายในพี่น้องเองนั้นจะแสดงและพี่น้องจะเห็นสิ่งเหล่านี้เนาะอยากได้ความสงบสุขจังซี่บ่มีในที่อื่นแต่มีนำพระเจ้าเท่านั้นเป็นความสงบสุขนี้เป็นของผู้สอบธรรมบ่เป็นของคนอื่นได้ฉะนั้นผู้สอบธรรมเป็นไงเป็นคนที่บ่มีบาปมีกรรมดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ฟังอยู่พี่น้องรู้สึกว่าเออเฮายังบ่ได้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและเฮายังเป็นคนมีบาปมีกรรมอยู่พี่น้องก็สำละซะเนาะการสำละเห็นได้อธิษฐานภาวนาแหละหรือว่าพี่น้องที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าพี่น้องอยากพบความสงบสุขอยากเห็นความสงบสุขอยากเห็นพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นของพี่น้องก็มีแต่วิธีเดียวภาวนาอธิษฐานรับการสำละบาปกรรมและเวลานั้นความสงบสุขของพระเจ้าจะเป็นมรดกของเฮาทันทีการภาวนาอธิษฐานกับเป็นยกมือจังซี่แล้วก็หลับตาแล้วก็เว้านําอาจารย์จะพาเว้าไปเถอะควบเนาะพี่น้องก็เพื่อให้พี่น้องมีความสงบสุขอาจารย์เชื่อว่าผู้ใดภาวนานําพี่น้องพบความสงบสุขแน่นอนให้เฮารวมใจกันผู้ใดอยากเว้าก็เว้าผู้ใดบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังเนาะอยากเว้าก็เว้านําคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยผู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ก็ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงขอกรรมตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้บัดนี้ขน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาก็เพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ด้วยข่าวประเสริฐทุกคนที่ต้อนรับเอาการไทยด้วยข่าวประเสริฐก็ได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมและได้พบความสงบสุขของพระองค์บัดนี้ขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาการไถ่บาปกรรมของพระองค์มาเป็นของขน้อย
ไทยขน้อยจากการสับแซงไทยขน้อยจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้รวมทั้งโรคโควิด-19 บ่เป็นนายบ่ทำลายชีวิตของขน้อยขน้อยขอรับเอาสิ่งเหล่านี้โดยความเสื่อขอบใจที่พระองค์ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วขน้อยประกาศโดยความเสื่อว่าขน้อยได้รับความสงบสุขของพระเจ้าแล้วเพราะขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมตามของประทานที่พระเจ้าประทานให้จึงภาวนาอธิษฐานขอรับเอาสิ่งเหล่านี้โดยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคือเจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ความสงบสุขของพระเจ้าก็เป็นของพวกท่านและให้ท่านใส่สืบต่อภาวนาอธิษฐานขอกระเจ3อย่างนั้นความสงบสุขของพระเจ้าจะปรากฏในชีวิตของท่านและท่านจะหมดความย่านความกังวลในชีวิตขอให้พระพรของพระเจ้าเกิดเป็นจริงในชีวิตของทุกๆท่านเขาจะพบกันอีกเนาะแล้วทุกวันมื้อเช้าเขาก็จะมีการศึกษาพระคำของพระเจ้าเวลา 9:00 น.ถ้าผู้ใดสืบต่ออยากฟังก็ฟังเนาะตั้งแต่วันคันถึงวันศุกร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณก้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูเจ้าเสด็จ